สวัสดีเด้อจ้าไอ้ตุ๊กตาพาฝันค่ะมาจ้ะมาเอานะพานดื่มกาแฟเนาะจ้ะเนาะอยู่สำสวนหลังเหือนเอ้ยจ้ามาเด้อจ้ะเด้อมาดื่มกาแฟดำกับไอ้ทุกตาผาฝันหรือว่าภาษาย้อบ้านเอ่ยค่ะเพิ่นก็สิบอกว่ามาเด้อจ้ะเด้อมากินกาแฟดำกับไอ้ทุกตาผาฝันจ้าเบิ่งเสียงอันเครื่องเฮลิคอปเตอร์บินผ่านเหือนอากาศก็มันดีดีแดดออกแดดออกแต่ก็ว่าเย็นอยู่เด้อค่ะอากาศเย็นอยู่มะเอ้ยพาหูบกาแฟค่ะมีแห้งเนาะจ้ะเนาะกาแฟอ่อนๆซะหอมปากแล้วก็เบิ่งนั่งเบิ่งบรรยากาศอันอยู่หลังสวนบ่ค่ะอยู่หลังเฮียนนําเฮียนเอ้ยนี่แดดออกพี่นกก็ร้องเพลงให้ฟังเอ้ยตุ๊กตาพาฝันก็พานั่งกินกาแฟเนาะค่ะเนาะมะลมน้อยๆค่ะลมก็พอดีเย็นลมบ่แห้งกอไม้น้ำหลังเหือนเอ้ยนี่ก็มันเป็นกอไม้แก่นลอนแล้วค่ะเพราะว่าเบอร์พันร่วงลงกอไม้ใหญ่เนี่ยค่ะเบอร์พันก็ร่วงลงอันมีแต่ก้างแล้วจะนอยอีกประมาณ2อาทิตย์ก็เบอร์พันก็สิร่วงหมดแล้วค่ะนี่น้ำสวนหลังเหือนเอ้ยนี่ก็เบอร์ไม้เต็มนึงค่ะแต่เอ้ยเพราะว่าทาพันพันร่วงออกอันหลายๆซะก่อนมันจังกวดได้อันเพื่อเดียวเลยสินี่นะอันนี้ก็คลิปกินกาแฟแบบสไตล์เอ้ยตุ๊กตาพาฝันเนาะจ้ะเนาะคลิปง่ายๆคลิปผ่อนคลายเอ้ยว่าหันนั่งอยู่น้ำสวนก็คำบอดเอ็กเตอร์เนี่ยค่ะคำเอ็กเตอร์ก็ต้องทำซะก่อนเนาะคำบอดทำก็เลื่อนใดก็แล้วแต่อันนั้นก็แต่ว่าเอ้ยนี่เอ็ดอันงานบานเอ้ยก็เอ็ดเรียบร้อยแล้วค่ะเอ้ยก็เลยมานั่งอยู่น้ำสวนเป็นอากาศดีนั่งพากินกาแฟพาดื่มกาแฟเนาะจ้ะเนาะอันนี้ก็อีกมุมมองนึงแม่นบ่เอ้าอันนี้ก็บ่เว้าเยอะหรอกค่ะเพราะว่ามันกินเมื่อเราก็เฮาก็หยุดแม่นบ่ก็เจอกันคลิปหน้าแม่นบ่เอาค่ะขอบคุณหลายๆที่ติดตามเอ้ยได้จ้าสวัสดีค่ะ